สวัสดีครับพระปรางที่วัดอรุณนี่นะครับสร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาในคตินิยมทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์และฮินดูซึ่งเราอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งของพระปรางได้ว่าพุทธปรางครับพระปรางตั้งอยู่หน้าวัดทางทิศใต้หลังโบสถ์น้อยและวิหารน้อยเดิมสูง8วาสร้างขึ้นพร้อมกับโบสถ์และวิหารน้อยในสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดนี้ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งแต่ทรงปฏิสังขรณ์และสร้างกุฏิสงฆ์เป็นตึกใหม่ทั้งหมดเป็นต้นและทรงมีพระราชดำริเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงโปรดให้เสริมสร้างพระปรางใหญ่สูงถึง1เส้น13วา1ศอก1นิ้วองค์พระปรางก่ออิฐถือปูนประดับด้วยชิ้นกระเบื้องเคลือบสีต่างๆอย่างงดงามเป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายอื่นๆกระเบื้องเคลือบสีที่ใช้ประดับเหล่านี้บางแผ่นเป็นรูปลายที่ทำสำเร็จมาแล้วบางชิ้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นลายและบางลายใช้กระเบื้องเคลือบธรรมดาบางลายใช้กระเบื้องเคลือบสลับเปลือกหอยหรือใช้จานชามของโบราณที่มีลวดลายงามๆเป็นของเก่าหายากเช่นชามเบญจรงค์เล็กบ้างใหญ่บ้างมาประดับสอดสลับไว้อย่างลงตัวสวยงามยิ่งนับว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทยที่เราควรอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้ศึกษาได้รับรู้ถึงฝีมืออันล้ำค่าของช่างไทยว่าคนไทยเราก็มีดีไม่แพ้ใครครับสวัสดีครับประชุมสุดยอด G20 ครั้งที่5นะคะของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่20ชาติเนี่ยเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีนะคะและเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันอย่างมากคุณเนื้อไทยช่วงเมื่อตั้งแต่หลายเดือนก่อนนะคะที่ฉันได้ไปเนี่ยเขาจัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเขาถือว่า G20 ครั้งนี้ประชุมเนี่ยจัดขึ้นที่เอเชียและจัดขึ้นที่เกาหลีใต้เป็นครั้งแรกค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีใต้เนี่ยต้องการที่จะโชว์ศักยภาพของตัวเองเลยนะคะในการที่เป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดประเทศนึงหลังจากที่เกิดสงครามเกาหลีไปเมื่อ60ปีที่แล้วถือได้ว่าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆเลยและคราวนี้นะคะเกาหลีใต้เองก็ต้องการที่จะโชว์ศักยภาพว่าตัวเองนั้นเป็นประเทศที่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะหรือไม่ก็เป็นเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวนะคะที่ต้องการที่จะช่วยเหลือประเทศอื่นๆได้แล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ใช้ทักษะฝีมือแรงงานที่สูงเขาก็ต้องการจะโชว์ตรงนี้และแน่นอนนะคะอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเกาหลีใต้เขาเด่นมากนะก็คือการส่งออกวัฒนธรรมค่ะซึ่งประเทศของเราก็ติดกันงอมแงมนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีละครนะคะหนังดารานักร้องต่างๆนักร้องต่างๆด้วยนะคะ G20 คราวนี้ค่ะเขาก็เลยขนเอาศิลปินเคป๊อปทั้งหลายเนี่ยนะคะมาโชว์นะคะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักหรือว่าให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักกับ G20 ที่จัดขึ้นที่เกาหลีใต้มากยิ่งขึ้นค่ะและนี่แหละค่ะเพลงที่เขาบอกนะคะมีชื่อว่า Let's Go ค่ะค่ะ Let's go Let's go Let's goตาเป็นเป็นอย่างดีค่ะพระเอกควีนนะคะก็มีทั้งซูเปอร์จูเนียร์อัฟเตอร์สคูลซีเครท 2PM 2AM แล้วก็ชายนี่นะคะชายนี่วงนี้เนี่ยดิฉันได้เจอตัวเป็นๆมาแล้วด้วยค่ะจริงๆฟังดูแล้วเนี่ยฟังเผินๆจะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นเพลงที่โปรโมท G20 เมื่อกี้มีพูดด้วยนะคะว่า G20 เราเดินหน้าไปด้วยกันกันเถอะนะคะบางคนเนี่ย
บอกดิฉันนะคะบอกว่านึกภาพสิโอบามากับประธานาธิบดีหูจินเทาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันอยู่ถ้าเกิดว่าเอาทั้งสองคนเนี่ยมาใส่ในมิวสิกวิดีโอนี้ท่าทางจะน่ารักดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งสหรัฐเองแล้วก็จีนเองเนี่ยมีเรื่องที่มันขัดแย้งกันอยู่เรื่องของค่าเงินเนี่ยแหละค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกันแต่หลายคนก็มองว่าผลจากการทั้งประชุม G20 แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงเอเปกนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรออกมาเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องที่หลายๆประเทศตอนนี้นะคะพยายามที่จะใช้มาตรการเพื่อที่จะลดค่าเงินของตัวเองลงเพื่อที่จะให้ผู้ส่งออกในประเทศได้ประโยชน์ค่ะค่ะที่คุณนฤทัยบอกนะคะก็คือประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยได้ใช้เวที G20 ในการโจมตีค่าเงินหยวนของจีนอีกครั้งค่ะบอกว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากกว่าค่ะแต่ดูเหมือนว่าทางการจีนเองเนี่ยก็ได้ตอบโต้นะคะทำนองจะเปรียบเปรยค่ะบอกว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ดีเนี่ยเศรษฐสหรัฐป่วยเนี่ยก็ไม่น่าจะให้คนอื่นเนี่ยจะต้องมาปรับเปลี่ยนตัวหรือว่ากินยาแทนตัวเองนะคะเป็นไปในลักษณะนั้นแต่ว่า2ผู้นำยักษ์ใหญ่ก็คือโอบามากับหูจินเทาเนี่ยได้เห็นพ้องกันค่ะรวมถึงผู้นำชาติสมาชิก G20 อื่นๆด้วยนะคะเตือนว่าเศรษฐกิจของโลกนั้นยังมีความเสี่ยงอยู่ค่ะและการที่แต่ละประเทศดำเนินนโยบายของตัวเองโดยไม่ร่วมมือกันก็อาจจะทำให้ผลร้ายนั้นเกิดขึ้นตามมาได้นะคะแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการที่จะให้ตลาดนั้นเป็นตัวกำหนดทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเองค่ะแล้วเขาก็ยืนยันในเรื่องของการโอนสิทธิการออกเสียงในกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มอีก 6% ค่ะและมีการอนุมัติแผนพัฒนาซึ่งก็จะเป็นแผนในช่วงปี2554ถึง2557ด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งที่ประชุม G20 แล้วก็เลยไปถึง APEC เองเนี่ยก็พยายามที่จะหามาตรการนะคะเพื่อที่จะลดความไม่สมดุลของโลกในขณะนี้ความไม่สมดุลนั้นนะคะก็คือว่าประเทศผู้ส่งออกใหญ่ๆของโลกในขณะนี้นะคะนั่นก็คือจีนแล้วก็หลายชาติในเอเชียนั้นถือได้ว่าร่ำรวยในขณะที่ประเทศผู้นำเข้าเดิมเนี่ยนะคะอย่างสหรัฐแล้วก็ยุโรปนั้นกำลังประสบปัญหาอย่างหนักนะคะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แล้วก็ประสบปัญหาหนี้สาธารณะด้วยเขาเลยมองว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นความไม่สมดุลของโลกในขณะนี้ซึ่งจะต้องหาทางแก้กันนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์นะคะก็ยังมองได้ว่าทั้ง G20 แล้วก็ APEC นั้นยังไม่ได้มีบทสรุปหรือว่าแนวทางแก้ไขออกมาเป็นรูปธรรมนะคะจากปัญหาที่หลายๆฝ่ายกังวลกันนั่นก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการ QE2 ของสหรัฐนะคะนั่นคือสหรัฐนั้นพิมพ์ธนบัตรเข้าไปอีก600,000,000,000เหรียญเพื่อที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือเงินทุนนั้นจะไหลเข้ามาสู่ประเทศต่างๆในเอเชียนะคะซึ่งจีนก็มองว่านี่แหละมันทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงสหรัฐก็โจมตีจีนว่าทำให้ค่าเงินหยวนอ่อนคราวนี้ก็ถึงคราวจีนเหมือนกันที่บอกว่าอ้าวสหรัฐก็ทำบ้างละคุณก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนเหมือนกันแต่ในที่สุดก็ยังไม่มีผลอะไรออกมาเป็นรูปธรรมที่จะแก้ไขปัญหานี้ค่ะ